อย่าไปเล่นตามรับลูกกันน่ะนะทรงอย่างนี้มันดูออกเข้าใจหรือเปล่าเออยังไม่ได้ฟังคลิปเสียงเลยครับเดี๋ยวขอดูแล้วเดี๋ยวจะตอบครับณขณะนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลระบบไมโอเมตริกเป็นระบบที่ดีที่สุดณขณะนี้นะครับผมเนี่ยในฐานะเป็นตำรวจเก่าผมต้องบอกตรงว่ารู้สึกหดหู่นะครับเพราะว่าในเชิงการสังเคราะห์แล้วเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่ารัฐบาลซวยแน่ๆเลยไงเนี่ยไม่ใช่ซวยธรรมดานะผมบอกซวยหนักทำไมผมกล้าพูดรัฐบาลซวยหนักโดยเฉพาะลุงตู่กับลุงป้อมเพราะเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคือประการที่หนึ่งประการที่สองมันเกิดการทุจริตเกิดขึ้นจนมีการร้องเรียนต่อปปช.ในยุคคสช.สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกประเทศและในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของบิ๊กโจ๊กนำเสนอมา 2-3 วันแล้วแล้วก็ผมได้นำเสนอทั้งเชิงวิเคราะห์แล้วก็การสังเคราะห์ไปแล้วประการแรกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเคยเรียนมาตลอดนะว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กยังไม่จบมันจะโกโซบิ๊กไปเรื่อยเงียบไปพักนึงกลับมาดังอีกรอบนึงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่จู่ๆฮะรถภรรยาของบิ๊กโจ๊กฮะซึ่งบิ๊กโจ๊กขับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยจู่ๆก็ถูกยิงนะประตูด้านคนขับ1นัดด้านข้างคนขับยิงโดนยิงไป7นัดแล้วก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเรื่องของการทุจริตไบโอเมตริกนะครับซึ่งตอนแรกก็มีมูลค่า 1,000 กว่าล้านต่อมามีมูลค่าเพิ่มเติมนะครับเป็น 2,100 ล้านบาทนะครับที่ผ่านมาก็พยายามปกปิดว่ามีความขัดแย้งกันโน่นนี่นั่นจนตอนนี้เริ่มชัดและเป็นความขัดแย้งระหว่างบิ๊กโจ๊กนะครับกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจจักรทิพย์นะตอนนี้คือภาพเชิงปรากฏการณ์ที่เห็นและก็มีการปล่อยคลิปนะคลิปเสียงซึ่งต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจจักรทิพย์ก็บอกว่าเป็นคลิปเสียงผมเองสายเพิ่งดูออกเรื่องพวกนี้ไม่ดูไม่ออกหรอกแล้วก็ไปบ่อยที่ฮอนโด98เปิ้ลไอ้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะนะไปบ่อยรู้หมดนั่นแหละแต่ไม่เคยพูดก็โทรมามีแค่นี้แหละนะทำอะไรก็ได้ให้ผู้รับชาเขาไว้ใจอย่าให้ระแวงเข้าใจป่ะครับที่ผมจะตัวต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับที่ผมลงไปพี่ต้อยยังไม่รู้เลยเอาจะอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่พี่จะโทรมาเตือนแค่นี้แหละนะเขารอปปหลายคนเขารู้สึกรอปปหลายคนเขารู้สึกที่โทรมาหาพี่เนี่ยนะก็เดี๋ยวถ้าพี่จะให้ผมทำไงพี่ก็บอกแล้วกันครับเพราะว่าที่ผมลงไปเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่มีใครไปทำอะไรเนี่ยเขาก็พูดว่าเราเนี่ยไม่ทำอะไรตอนนี้ก็นอนเห็นก็ทำอยู่แล้วเรื่องออนตาก็ทำอยู่แล้วเขาไปทำตลอดเลยเขาดูรายงานมาวันที่ทำไม่เนียววันที่ทำนี่ก็คนตาเขาก็ทำอยู่แล้วครับระเบิดตาระเบิดโรงพยาบาลพระบุตรเลยทำได้เลยพูดถึงเนี่ยนะอย่าไปคอยตามอย่าไปเล่นตามรับรู้กันนะทรงอย่างนี้มันดูออกเข้าใจหรือเปล่าเออครับหมายว่าพี่ผมไม่ต้องลงไปยุ่งเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่ครับก็ลงไปก็จบแล้วไงก็สั่งการไปแล้วก็พอแล้วก็ดูเข้ารายการกลับขึ้นมาแค่นั้นเองนะก็ต้องออกไปแถลงข่าวนู่นแถลงข่าวนี่ไปโอ้โหเหมือนกับเตี้ยมานั่นแหละนะมันไม่มีอะไรเลยนะการนี่เข้ารายการที่มาเนี่ยพี่ยังไม่เคยโทรบอกพี่จ้อยเลยจะนึกว่ามีวุฒิทางว่าพอที่จะเข้ามานี่นั่นไม่ไปเอาเรื่องส่วนตัวสองคนมาเข้ามาร่วมด้วยนะรู้ทางพี่ต้อยทางพี่โจ้คิดอะไรอยู่รู้นะเหมือนที่ไม่เคยหลอกใช้พี่ศรีเวลาหลอกใช้พี่ลูกโรดหลอกใช้พี่ไหมพี่ช้างเนี่ยรู้นะทำอะไรอยู่พี่โตป่านนี้แล้วอยู่มาขนาดนี้แล้วให้คนโทรมาถามคนเอกทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่อ่ะนะอยู่คนละที่อยู่นู่นสำนักงานสำนักไปยกนู่นพี่ไม่เคยพูดหรือขนาดนี้หรอกนะแต่บางทีเข้ารายงานมาเนี่ยมันมีข้อมูลมันน่าเชื่อถื
ส่วนที่จะไปคอนแต่วันนี้เนี่ยจากการที่มารื้อผมแล้วเนี่ยทำการตรวจสอบก็สามารถตรวจพบหัวกระสุนได้6หัวกระสุนนะครับรวมเป็นทั้งหมดมี8หัวกระสุนนะครับหรือว่า8นัดที่ยิงนะครับแล้วก็หัวกระสุนที่ได้วันนี้ก็มีลักษณะครบสมบูรณ์ที่จะสามารถที่จะใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีครับก็ถือว่าได้พยานหลักฐานเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้ทำการสืบสวนบนทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปครับก่อนหน้านี้ทางบิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่ารู้ตัวคนยิงรู้ตัวคนวงการแล้วในส่วนการทำงานของตำรวจเองรู้ตรงนี้หรือยังคะขอเรียนนะครับว่าไม่ว่าใครจะให้ปากคำอย่างไรก็ตามนั้นทางพนักงานสอบสวนเรานั้นดำเนินการในทุกมิติก็คือว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการยิงนั้นยิงโดยใครใครอยู่เบื้องหลังจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าหรือจะเป็นการข่มขู่นะครับอันนี้เรายังไม่สามารถฟันธงได้เพราะฉะนั้นวันนี้แหละครับในการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏครับว่าข้อเท็จจริงคืออย่างไรและในช่วงที่ผมรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระหว่างที่ท่านไปต่างประเทศผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดจนกระทั่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับมาก็จะได้ส่งหน้าที่และความรับผิดชอบนี้คืนให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปครับได้มีการพูดคุยกันไหมครับว่ากับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีท่านมีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษต้องไหมครับเกี่ยวกับคดีนี้ครับครับก็ผมก็มีรายงานเรื่องให้ท่านทราบครับท่านครับต้องถามนิดนึงพอดีมันมีคลิปเสียงลักษณะของนายตำรวจใหญ่ในสำนักงานตำรวจชาติพูดคุยสนทนากันเรื่องนี้ค่ะครับอันนี้ยังขอตรวจสอบก่อนครับยังไม่ทราบครับยังไม่เห็นครับมันเป็นลักษณะอันนี้ขอพูดเป็นลักษณะคล้ายๆเสียงท่านนะคะพูดคุยกับท่านผบ.ตร.ครับขอตรวจสอบก่อนครับยังไม่ทราบครับท่านได้มีการพูดคุยกับผบ.ตร.เกี่ยวกับคดีนี้บ้างไหมครับผ่านทางโทรศัพท์อ๋อมีครับมีรายงานท่านผ่านทางโทรศัพท์ครับท่านกำชับหรือว่าสั่งการอะไรในประเด็นแบบนี้ไหมครับครับก็มีครับคลิปเสียงที่ว่านี่เมื่อมันปรากฏผ่านสื่อโซเชียลแล้วต้องส่งให้ปปส.ตรวจสอบด้วยไหมครับว่ามันเป็นการสอบคลิปจริงหรือคลิปอะไรยังไงครับครับเดี๋ยวผมยังไม่ตรวจสอบเลยครับแล้วก็ยังไม่ทราบยังไม่เห็นเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนครับท่านยืนยันว่าไม่ใช่เสียงท่านฟังไหมครับท่านยืนยันว่าไม่ใช่เสียงท่านพูดคุยกับทางผบ.ตร.โทรมาผมยังไม่เห็นคลิปเลยครับแล้วไม่ทราบมาจากไหนครับการสั่งโทรศัพท์มาสั่งให้ท่านหยุดในการเข้ามาดำเนินการคดีนี้หรือเปล่าอ๋อเรื่องนี้ยังไม่ขอตอบครับท่านคิดว่าท่านถูกดักฟังหรือเปล่าก็สงสัยอยู่เพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ส่วนใหญ่มันก็ถูกดักฟังถ้าแทบหมดแล้วครับโดยเพราะยิ่งโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ตำแหน่งเนี่ยนะครับสำคัญพูดคุยกับผบ.ตร.ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็เรื่องนี้ขอยังไม่ตอบครับที่ท่านบอกว่าถูกดักฟังเป็นไปได้ว่าถูกดักฟังของโทรศัพท์ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แปลว่าเคยมีการสั่งมาก่อนก็เรื่องนี้ก็รู้โดยทั่วไปครับว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันมีเทคโนโลยีที่สามารถดักฟังกันได้ครับกังวลไหมครับว่ามันมีคลิปเสียงในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อรูปคดีเดี๋ยวยังไม่เห็นคลิปเลยครับขอดูคลิปก่อนครับท่านเกรงไหมครับว่าคลิปเสียงนี้มันจะมีผลกระทบถึงตำแหน่งของท่านในอนาคตต่อไปด้วยยังไม่ได้ฟังคลิปเสียงเลยครับเดี๋ยวขอดูแล้วเดี๋ยวจะตอบครับครับขอบคุณมากครับครับสิ่งที่อดีตท่านผู้จัดการโจ๊กท่านได้กล่าวว่าไม่มีที่ภาพปฏิผลนั้นผมไม่ทราบท่านเอาข้อมูลจากไหนนะครับแต่ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งแล้วมีการขับเคลื่อนแล้วนะครับมันใช้ได้และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับและทุกโลกนานาโลกก็นิยมใช้ประเทศดังๆก็นิยมใช้ณขณะนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลระบบไมโอเมตริกเป็นระบบที่ดีที่สุดณขณะนี้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยผมก็จะทำความเข้าใจชี้แจงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนหายสงสัยหายข้องใจนะครับอันดับแรกผมจะเชิญท่านรองสุรพงษ์ชัยจันทร์นะครับซึ่งเป็นอดีตรองประธานการตรวจลับนะครับและท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ชี้แจงที่มาที่ไปแล้วก็รายละเอียดอันดับ2ก็จะให้ทางท่านผู้การจากทิพย์ซึ่งเป็นคนที่ควบคุมฐานข้อมูลนะครับเรื่องระบบเทคโนโลยีของทางตำรวจของเมืองได้ชี้แจงส่วนประเด็นที่3นั้นก็จะให้ทางผู้ใช้งานจริงๆนะครับทางตม2โดยท่านรองเชิญลงนั้นได้ชี้แจงและผมจะสรุปว่าตั้งแต่เราเปิดใช้มา6เดือนนั้นเราได้อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะสับสนนะครับผมไม่อยากให้ใครบางคนเอาประเด็นพูดฝ่ายเดียวแล้วก็พูดในเรื่องที่ไม่มีข้อเท็จจริงหรือมีนิดเดียวไปขยายความนะครับผมว่ามันคงไม่เป็นธรรม
นะครับตำรวจหน่วยงานที่มีมาตรฐานอย่างตำรวจสวนคนเข้าเมืองนะครับและเป็นหน้าตาของประเทศที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าการเข้ามาเมืองไทยนั้นเรามีความปลอดภัยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาประเทศนะครับวันนี้ก็มารับรถอย่างเดียวครับนะฮะมารับรถจากพนักงานสอบสวนนะครับครับในส่วนของคลิปที่ออกมาเนี่ยครับท่านมีความเห็นยังไงบ้างฮะที่เป็นนายตำรวจระดับพลตำรวจเอก2คนเนี่ยครับคือผมเพิ่งฟังเมื่อเช้านะครับนะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนใจในฐานะที่ผมเป็นอดีตตำรวจเก่านะครับนะเพราะว่าวันนี้การสนทนาระหว่างคน2คนนะครับนะสื่อก็จะเห็นได้อยู่แล้วว่า1อันดับแรกคดีนี้เป็นคดีที่ถึงแม้ว่ายิงรถผมความเสียหายไม่ได้เยอะแต่มันเป็นคดีที่สื่อมวลชนสนใจนะแล้วมันไปพาดพิงถึงผู้ใหญ่นะขององค์กรนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่โทรศัพท์มาสั่งการไม่ให้ผู้ที่รักษาการผบ.ตร.เนี่ยนะฮะซึ่งเขาทำหน้าที่อยู่เนี่ยให้หยุดไม่ไปแถลงข่าวไม่ต้องลงไปยุ่งอย่างเงี้ยนะครับนะมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้มันยิ่งเห็นชัดเจนถึงเจตนานะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมเนี่ยในฐานะเป็นตำรวจเก่าผมต้องบอกตรงว่ารู้สึกหดหู่นะครับนะกับการกระทำพฤติกรรมแบบนี้ของผู้นำองค์กรนะครับนะฮะแล้วมันยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องเมื่อ2ปีก่อนที่มีการยิงรถนักข่าวนะครับนะการใช้อำนาจแบบไม่เป็นธรรมนะการเป็นผู้รักษากฎหมายแล้วต้องทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างนะครับนะอย่าลืมว่ารองผบ.อีกท่านหนึ่งเขารักษาการนะฮะแล้วก็ทำตามหน้าที่ในวันเกิดเหตุเนี่ยถ้าที่ผมทราบนะครับรองผบ.ท่านเนี้ยถ้าลงไปไล่กล้องต่างๆเองนะก็ต้องเข้าใจว่าในวันดังกล่าวเนี่ยผู้จัดการนครบาลไม่ได้มาด้วยตนเองนะครับมีแต่ท่านผู้กำกับผู้กับนะครับนะรองผบ.ท่านก็ลงไปกำกับดูแลเพราะอะไรฮะเพราะเป็นเรื่องที่สื่อสนใจนะฮะประชาชนสนใจเพราะนั้นการที่รองผบ.ท่านลงมากำกับดูแลเนี่ยเพื่อให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือศรัทธานะครับนะเหตุอย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่เกิดกับผมเกิดกับใครก็ได้นะแต่ว่าผู้รักษากฎหมายเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะวันนี้มันไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ขององค์กรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าเราถูกพาดพิงเนี่ยเรายิ่งต้องรีบสั่งอีกอย่างนึงนะสั่งให้เร่งรัดติดตามคนร้ายให้ได้สั่งให้จับคนร้ายให้ได้ลงไปดูนะลงไปเข้มงวดกวดขันท้องที่นะครับเพื่อจะเคลียร์ความจริงให้ปรากฏนะเพื่อจะเคลียร์ตัวเองให้ได้นะแต่ไม่ใช่ไปสั่งแบบนี้ไม่ต้องไปแถลงข่าวให้ท่านที่ผมฟังนะให้กองบัญชาการก็ทำไปนะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องมีการเตรียมกันอะไรเงี้ยมันได้ที่ไหนล่ะถูกไหมครับคลิปเสียงที่เกิดขึ้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะก็บอกว่าเป็นคลิปเสียงที่เกิดจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นห่วงในคดีนี้นะครับเป็นห่วงในคดีนี้ก็เลยสั่งการกำชับไปยังรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเข้าไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งท่านก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนจะว่าจะสร้างสถานการณ์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการให้ถูกต้องนะเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วในขณะที่บิ๊กโจ๊กนะก็ออกไปให้สัมภาษณ์ทางช่อง3นะครับก็บอกว่าถ้าผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมลาออกคือประกาศชนเลยนะครับแล้วก็มีทนายซึ่งอยู่ฝั่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ไปให้ปากคำเอาผิด4ตำรวจซึ่งรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมาใหม่ด้วยแล้วก็ผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะฮะก็ ถูกสอบสวนนะครับเป็นสำคัญในขณะที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าจะเรียกทั้ง2คนเนี่ยนะฮะมาหาลือกันนะครับเพื่อที่จะหาข้อยุติโดยพลเอกจักรทิพย์เนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยรักษาการนะจะเรียกทั้ง2คนน่ะบิ๊กป้อมจะเรียกทั้ง2คนเนี่ยมาคุยกันนะเอาล่ะนี่ก็เป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันผมบอกไงใจเย็นใจเย็นเริ่มชัดขึ้นหลักของมันคืออะไร1รถที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับรถที่เกิดเหตุที่ถูกยิงเนี่ยคนในเท่านั้นที่รู้ว่ารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบและคราวนี้เป็นรถของบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็เป็นรถของภรรยาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบต้องเป็นคนในที่รู้เท่านั้นในการก่อเหตุ2 สิ่งที่น่าสนใจก็คือในคดีนี้ไม่ได้มุ่งประสงค์ที่จะเล่นงานบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดนะ
้างว่าเป็นการข่มขู่หรือสร้างสถานการณ์แค่นั้นตำรวจก็วางหลักแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากกว่านี้ล่ะนะครับนี่คือประการที่2ประการที่3ผมเคยเรียนมาตลอดซึ่งเป็นหลักสำคัญคือคดีเรื่องของบิ๊กโจ๊กกรณีวิ่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันจะโกโซบิ๊กไปเรื่อยๆมันจะยาวไปเรื่อยๆและหัวใจสำคัญของมันผมเคยเรียนย้ำมันเริ่มต้นมาจากอะไรมันเริ่มต้นมาจากกรณีหนี้นอกระบบนะทุกอย่างก็เริ่มปูดขึ้นแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการออกมาแฉว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนะฮะเรื่องคาราโอเกะที่พัทยาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งตอนนี้มีการฟ้องร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปวิจารณ์กันไปนะครับแต่ใครจะผิดจะถูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเอกจักรทิพย์ถูกหรือฝ่ายโจ๊กถูกตอนนี้ในผ่านการวิเคราะห์ก็เถียงกันไปเถียงกันมาใครถูกใครผิดใครสร้างสถานการณ์อันนี้ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นนะท่านผู้ชมทราบไหมว่าในเชิงการสังเคราะห์แล้วเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่ารัฐบาลซวยแน่ๆเลยไงเนี่ยไม่ใช่ซวยธรรมดานะผมบอกซวยหนักทำไมผมกล้าพูดรัฐบาลซวยหนักโดยเฉพาะลุงตู่กับลุงป้อมเพราะเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคือประการที่1ประการที่2มันเกิดการทุจริตเกิดขึ้นจนมีการร้องเรียนต่อปปช.ในยุคคสช.และยุคของพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เป็นไงแชร์กันเองเรื่องของอะไรการทุจริตเห็นไหมซึ่งมันใกล้ช่วงเวลาไหนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผมเคยเรียนเสมอว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ล้มลงเพราะในสภาจำนวนเสียงไม่พอเสียงปิ่มน้ำจะไม่ล้มลงแต่ทุกๆรัฐบาลในระยะเวลา88ปีที่ผ่านมาจะล้มลงเพราะการทุจริตเดินเกมเนี่ยเดินเข้าไปนะท่านผู้ชมคอยดูเดินเข้าไปเรื่อยนะมันจะเห็นการนี้แล้วจะเริ่มรู้ว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังเกมนี้ซึ่งไม่ใช่ทั้งสองคนนี้ยิ่งเดินเกมเนี่ยจะมองเห็นเลยเกมทามมิ่งของเวลาจะประชาชนจะเริ่มมองเห็นอ๋อมันไม่ใช่ไอ้สองคนนี้ที่เกิดความขัดแย้งกันแต่มันมีคนคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยความจริงมันจะค่อยๆปรากฏมาเรื่อยยิ่งปรากฏรัฐบาลยิ่งพังผมใช้คำรัฐบาลยิ่งพังเพราะมูลค่าของไบโอเมตริกเนี่ยมัน 2.1 ล้านบาท 2.1 พันล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนถ้าดูการเมืองเชิงวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องของคนเถียงกันคนหนึ่งบอกให้ลาออกไปผบ.ตร.ลาออกไปบิ๊กโจ๊กบอกให้ลาออกไปนะบางคนก็ผบ.ตร.ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ทำให้มันกระจ่างมันเกิดอะไรขึ้นนะมากำชับเรื่องนะแล้วก็ให้ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองออกมาแถลงบอกว่าเครื่องไบโอเมตริกเนี่ยใช้ได้จริงนะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้พาสื่อมวลชนไปพิสูจน์ก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นก็ว่ากันไปแล้วก็สอบปปช.พอไปก็มีทนายฝั่งนึงสะท้อนให้เห็นทนายฝั่งนี้มันยืนฝั่งไหนนะก็ไปร้องเรียนปปช.เป็นตัวแทนไปร้องนะครับแต่มีคนบงการอยู่ข้างหลังผมไปดูนะเกมนี้ผมเรียนว่าลุงเดินผิดนะครับนะฮะใครเดินเกมนี้อยู่ผมเรียนว่าผิดและมันจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะผมรู้ว่าเข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ผมเรียนว่าใครกำลังทำอยู่เนี่ยคุณลุงทั้งหลายเนี่ยที่กำลังทำอยู่กำลังเดินหลักการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดและรัฐบาลจะล้มลงเพราะการทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้คนที่แฉเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นคนของคนของทีมคนเดียวกันเพราะต้องการงานเองสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดนะกับที่เหลือก็เป็นปรากฏการณ์งานวิเคราะห์ผมงานสังเคราะห์ผมบอกว่านะงานวิเคราะห์วิเคราะห์ตามสถานการณ์แต่งานสังเคราะห์ท่านผู้ชมคอยดูนะจะเป็นประเด็นถูกนำไปอภิปรายไว้วางใจและรัฐบาลจะตอบยากที่สุดนะครับพอทั้งหมดเป็นคนของรัฐบาลยิ่งบิ๊กป้อมเรียกไปเคลียร์โอ้ยิ่งชัดว่าอะไรคือความจริง
ทำไมต้องหากล้วยมากขนาดนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพ.ศ.ใดๆจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายพอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดี
พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พอยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีเป็นคนดีจะขอ